สิ่งหนึ่งที่ผมมองผมว่าเราก็ตั้งใจที่จะทำให้ประเทศเราเจริญขึ้นเศรษฐกิจไทยตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ว่าใช้คำว่าโคม่าจากโคม่าเนี่ยมันต้องอัดฉีดเข้าไปด้วยเฟสหนึ่งตั้งคำถามกันบ่อยก็คือเรื่องมาตรา112ใช่นะคะมาตรา112ตอบได้ค่ะตอบได้ระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยเราไปหาบิ๊กป้อมเราไม่คิดถึงบิ๊กตู่แล้วก็คือผมรู้จักทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าแค่ผมไม่ชอบคาแรคเตอร์ของอีกท่านหนึ่งผมจะไม่ชอบคนที่กลางหรือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงเดือนก่อนเลือกตั้ง 80% 85เลยไอ้ล่ะการที่เราเป็นสสเนี่ยเราเป็นคนของประชาชนเราต้องโยงใหญ่กับชุมชนแล้วหมิวมีอุดมการณ์หมิวมีความมุ่งมั่นหมิวมีความตั้งใจเวลามีปัญหาหมิวไม่เคยยอมแพ้ถ้ามีวันนึงเนี่ยเราได้โอกาสเข้ามาเกี่ยวกับการบริหารประเทศร่วมไปกับเขาเนี่ยน่าจะความรู้ความสามารถที่เรามีนะครับทั้งพรรคบันเทิงและพรรคธุรกิจเนี่ยมาร่วมผลักดันให้ประเทศเราเจริญขึ้นได้